ที่น้องด้านบนชั้น3ได้ยินชัดเจนไหมคะชั้น2ได้ยินชัดเจนไหมคะบอกมือหน่อยค่ะชั้นล่างได้ยินชัดเจนไหมคะบอกมือหน่อยค่ะค่ะถ้าพี่น้องบางส่วนที่เริ่มนั่งกันแล้วหรือว่าตรงกลางนี้ยังไม่เต็มนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมกันขยับเก้าอี้โต๊ะนะคะไปด้านข้างเพื่อที่เราจะได้มีที่นั่งตรงกลางนะคะการชุมนุมของเราเป็นการชุมนุมที่ไม่มีแกนนำและมีส่วนร่วมของราษฎรทุกท่านที่มาวันนี้ค่ะก็ตอนนี้นะครับพี่น้องที่มาก็เดี๋ยวกำลังช่วยกันนะครับกำลังช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วหลังจากชุมนุมเสร็จแล้วย้ายโต๊ะออกไปด้านข้างนะครับเพื่อได้เพิ่มพื้นที่ในการนั่งสำหรับทุกคนนะครับน้องท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆคอมเพล็กซ์นะครับศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์มาอะไรขอนแก่นนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับตอนนี้มันรอมันหวังมันให้กำลังใจกันอย่างเดียวไม่พอแล้วครับตอนนี้ทุกคนต้องออกมาช่วยกันนะครับเพราะเราก็เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาแม้เราจะออกไปมากมายขนาดไหนก็มันก็ยังไม่พอนะครับผู้มีอำนาจรัฐบาลหรือพวกเผด็จการมันก็ไม่ได้ฟังพวกเราเลยนะครับตอนนี้บอกตามตรงนะครับกำลังใจไม่ต้องการครับต้องการกำลังคนนะครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวตัดไปที่เวทีเลยนะครับก็เชิญค่ะได้ค่ะติดคอมติดไฟเชิญค่ะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับเพราะผมโดนกระชับพื้นที่จากน้องๆผู้มาใส่ท่านที่หนึ่งนะคะผู้มาใส่ทุกคนแล้วหลังจากนั้นเวลา16 นาฬิกาเดี๋ยว18 นาฬิกาเดี๋ยวเราจะเคารพธงชาติแล้วก็ชู3 นิ้วด้วยกันเพราะว่าคำว่าชาติของเรานั้นแตกต่างกับคำว่าชาติที่รัฐบาลชาติที่มีประชาชนแต่ไม่ใช่ชาติที่มีแต่สถาบันเท่านั้นก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วท่านไหนที่อยู่ด้านบนหรือว่ายังงงไม่ชัดเจนก็สามารถลงมาด้านล่างได้ตอนนี้ยังมีพื้นที่ว่างอยู่แล้วก็สามารถนั่งได้ประมาณนึงนะคะด้านหลังแล้วก็ด้านข้างก็ยังมีอยู่นะคะค่ะต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านปรบมือให้ผู้ปราศัยท่านแรกนะคะพี่น้องเอ้ยวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วขอแนะนำตัวอีกรอบนะครับผมชื่อโจนะครับมาจากคณะนิติศาสตร์ชั้นปี4เป็นประธานชุมนุมวาทีวิชาการและการปฏิวัตินะครับวันนี้ผมมีข่าวที่จะมาบอกเล่าให้กับพี่น้องฟังนะครับข่าวของผมจากทีมงานที่กรุงเทพนะครับรายงานมาว่าเนื่องจากการเข้าสลายการชุมนุมที่กรุงเทพครับทำให้ราษฎรทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนแผนการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองมาเป็นการใช้แผนดาวกระจายเพื่อที่จะชุมนุมกันในตามที่ต่างๆในต่างจังหวัดด้วยนะครับและพอเป็นแบบนี้เนี่ยรัฐต้องการที่จะไม่ให้เราเคลื่อนไหวนะครับจึงมีคำสั่งออกมาจากส่วนกลางนะครับให้ในทางจังหวัดเนี่ยจัดคณะทำงานขึ้นเพื่อที่จะเข้ามาสอดส่องพวกเราในมหาลัยครับซึ่งนี่มีแต่รัฐอาชญากรเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ครับพี่น้องดังนั้นผมมีข้อเรียกร้องบางอย่างที่จะให้ทางม
ยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้กับพวกเราทุกคนในการที่จะใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการแสดงความเห็นทางการเมืองในพื้นที่มหาลัยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อดังนี้นะครับเพื่อทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการใช้สิทธิเสรีภาพทางวิชาการมี3ข้อดังนี้1มหาวิทยาลัยต้องปราศจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารสันติบาลกอรมน.ทั้งในและนอกเครื่องแบบที่จะเข้ามาเก็บข้อมูลหาข่าวกดดันหรือสร้างสถานการณ์ความรุนแรงขึ้นในที่นี้ครับข้อ2เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยต้องปราศจากการครอบงำของเจ้าหน้าที่รัฐให้ปฏิบัติหน้าที่การตรวจตราสอดส่องหาข้อมูลคุกคามนักศึกษาทำการแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะข้อมูลของนักศึกษาและภาพถ่ายของนักศึกษาถือเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจึงต้องได้รับความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไม่ให้รั่วไหลไปสู่ภายนอกครับข้อที่3นักศึกษาและประชาชนที่จะมาชุมนุมทางการเมืองโดยสงบสันติสุจริตและปราศจากอาวุธจะต้องถูกคุ้มครองตามกฎหมายทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ครับผมนะครับผมอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันเรียกร้องข้อเรียกร้อง3อย่างนี้ให้ทางมหาลัยเนี่ยช่วยไปตกลงต่อรองกับเจ้าหน้าที่ด้วยอย่าให้เขาได้เข้ามาคุกคามเราในที่นี้เป็นอันขาดนะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นวันตำรวจวันที่17ตุลาคมก่อนที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยก็ได้มีวีรกรรมของตำรวจให้ได้เห็นกันทั่วประเทศนะครับผมไปเอาข้อความบางอย่างมาจากเว็บของสำนักงานตำรวจนะครับพี่น้องทุกคนเนี่ยอยากจะฟังนิยายโรแมนติกน้ำเน่าบ้างไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับวัฒนธรรมองค์กรของตำรวจนะครับยึดมั่นในระเบียบวินัยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและมีการทำงานเป็นทีมพวกเราเคยเห็นอะไรทำนองนี้บ้างหรือเปล่าในชีวิตจริงนะครับผลสำเร็จของหน่วยงานนะครับก็คือทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสังคมและประเทศชาติมีความมั่นคงและสนับสนุนการพัฒนาประเทศเราเคยเห็นเป็นจริงๆป่ะเนี่ยโคตรน้ำเน่าเลยนะวิสัยทัศน์ของผบ.ตำรวจนะครับเป็นหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากลไม่ได้สักข้อเลยว่ะเพื่อที่จะ เป็นการพิสูจน์ว่าไอ้หลักการต่างๆที่มันปรากฏอยู่ในเว็บของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่นะครับผมอยากจะเล่าเรื่องเป็นบันทึกการเดินทางของการทำงานชุมนุมของผมนะครับว่าเราจะได้เจออะไรกันบ้างผมอยากให้พี่น้องเนี่ยได้ตั้งใจฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราไม่เคยรู้มาก่อนเพราะเราอยู่กันแต่ในเมืองแต่ชาวบ้านที่ต่างจังหวัดต้องเจออะไรกันบ้างนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นบันทึกการเดินทางเหล่านี้เพื่อเป็นการเคารพแก่ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพี่น้องบ้านดาวดินผมขอเสียงปรบมือให้กับพี่น้องทุกทีด้วยครับและขอเสียงปรบมืออีกรอบให้กับประวัติการต่อสู้ที่ยาวนานของพี่น้องบ้านอัดมีด้วยครับและขอเสียงปรบมืออีกรอบดังๆให้แก่พี่น้องราษฎรทั้งหลายที่ร่วมกันต่อสู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินี้มาอย่างยาวนานครับและปัญหานี้ถูกซุกอยู่ใต้พรมมาตลอดนะครับจากการขึ้นปราศัยครั้งแรกของผมเนี่ยผมได้พูดหัวข้อที่มันมีชื่อประหลาดมากๆชื่อว่าหัวข้อ EIA นะครับเรื่องราวมันมีแบบนี้ครับในการที่จะตั้งโรงงานหรือโครงการอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยขึ้นในรัฐเราได้เนี่ยกฎหมายนะครับบัญญัติให้
ตัวโรงงานเหล่านี้ต้องเข้าไปทำจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวบ้านในชุมชนในอาณาเขตนั้นๆนะครับทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา58นะครับก็บัญญัติให้รัฐเนี่ยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทางทรัพยากรธรรมชาติของพี่น้องชาวบ้านทั่วประเทศเนี่ยตามมาตรา58นี่แหละซึ่งมันจะผูกพันหน้าที่ให้กับโรงงานเนี่ยต้องเข้าไปเอานักวิชาการไปแล้วก็บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าหากว่ามีโรงงานเนี่ยได้ตั้งขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยที่จะได้แสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาพอได้รู้ความจริงได้รู้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็รู้ข้อกฎหมายเหล่านี้เขาจะยอมรับโรงงานหรือไม่ยอมรับถ้าหากว่ามันมีความเสี่ยงต่อทรัพยากรของเขาถ้ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพของเขาถ้ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยผลกระทบอื่นๆวิถีชีวิตวัฒนธรรมพวกเขาสามารถที่จะปฏิเสธโครงการจากรัฐนี้ได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยก็คือทางโรงงานเนี่ยมักจะไปจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้ในพื้นที่โรงงานของตัวเองเพื่อที่จะคัดกรองให้มีเฉพาะชาวบ้านที่เห็นด้วยกับโรงงานเท่านั้นได้เข้าไปแสดงความเห็นมันเป็นเวทีที่ล็อบบี้การออกเสียงของพี่น้องชาวบ้านและถามว่าพี่น้องชาวบ้านที่เขาไม่เห็นด้วยกับโครงการเหล่านี้เพราะเขาคำนึงถึงสวัสดิภาพทรัพยากรทางธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาหายไปไหนรู้ไหมเขาจะถูกกีดกันออกจากพื้นที่เวทีรับฟังความคิดเห็นและโรงงานเหล่านี้ก็จะไปเอาตำรวจมาเฝ้าพื้นที่และตำรวจพวกนี้ก็จะจับพี่น้องเหล่านี้ด้วยข้อหาบุกรุกนะครับเชื่อไหมว่าพฤติการแบบนี้มันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดทั่วประเทศแต่เราไม่เคยรู้นี่คือบทบาทหน้าที่ตำรวจที่มันไปรับใช้ทุนไม่ใช่รับใช้ราษฎรหรือแม้กระทั่งตอนที่พี่น้องเนี่ยที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันในช่วงโควิดเนี่ยเขาต้องการที่จะเรียกรวมชาวบ้านเพื่อจะเข้ามาประชุมกันว่าจะออกเสียงอย่างไรเนี่ยทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เข้าไปในหมู่บ้านนี้ไปไล่จับพี่น้องชาวบ้านโดยเอาพรบ.ฉุกเฉินเนี่ยไปไล่จับเขารับใช้คุณมาตลอดชีวิตเลยนะเนี่ยตำรวจไทยเนี่ยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการรวมตัวเพื่อไปร้องทุกข์ที่กรุงเทพที่สำนักนายกรัฐมนตรีก็เช่นกันตำรวจก็เข้าไปเอากฎหมายไปขู่ไผ่อีกเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะได้เห็นว่าในความเป็นจริงเนี่ยตำรวจเองเนี่ยมีความสัมพันธ์กับนายทุนและรัฐมาโดยตลอดโดยที่ไม่เคยคิดถึงเราเลยครับพี่น้องครับนี่คือความจริงที่มันถูกซุกเอาไว้ในใต้พรมเป็น 20-30 ปีแล้วครับแต่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยที่มีใครพูดถึงนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะจบการปราศรัยนี้นะครับผมมีข้อสรุปหรือว่ามีคำถามเล็กๆมาถามพี่น้องครับว่าจากบันทึกการเดินทางทั้งหมดที่ผมร่วมไปผจญภัยมากับบ้านอันนี้เนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยพี่น้องคิดว่าตำรวจไทยเนี่ยเขาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จริงหรือเปล่าแล้วเขาเป็นอะไรดีเนี่ยเป็นไข่หมาพุดเดิ้ลขอบคุณครับค่ะขอบคุณสหายโจนะคะจากคณะนิติศาสตร์เป็นผู้สังเกตการในการศึกษาการทำ EIA แล้วก็ไปร่วมทำงานกับทีมอันดีแล้วก็ทีมดาวด้วยนะคะก็ต่อจากนี้เวลา 18 นาฬิกาแม่ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นแล้วก็ร้องเพลงชาติชู 3 นิ้วร่วมกันนะคะอ
แห่งชาติและแห่งชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยหลังจากการ
การรัฐประหารรัฐบาลก็ได้ประกาศใช้มาตรา44ในการจัดการตามประกาศจับและโจมตีคนที่เห็นต่างเพื่อให้พวกเขาถูกใส่ร้ายว่าเป็นพวกต่างชาติมันเป็นการแสดงออกทางอำนาจของรัฐบาลเพื่อที่จะได้อยู่ในตำแหน่งต่ออย่างราบเรียบลอยนวลอย่างสบายโดยไม่มีใครมาขัดขวางนายบอกว่าอยากให้คนไทยรักกันสามัคคีกันแต่คุณกลับทำให้คนไทยไม่รักกันเองแบ่งฝักแบ่งฝ่ายรวยซะด้วยถ้านับจากเหตุการณ์ได้มา5ปีในการเลือกตั้งปี2512ที่ผ่านมาเห็นบอกว่าจะมีความสุจริตและนับคะแนนด้วยความชอบธรรมทำไมเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนด้วยหาอะไรเลื่อนเพื่อที่จะได้อำนาจของคสช. อยู่ในความเป็นรัฐบาลอย่างนี้ต่อหรอจากคะแนนที่นั่งสสที่ได้พรรคเพื่อไทยได้คะแนนนำสมควรที่จะตั้งรัฐบาลได้แต่ทำไมพวกเรากลับได้พรรคที่มีความรู้เพียงแค่ลมปากที่ชื่อพลังประชารัฐมาบริหารประเทศทำไมครับถ้าการเมืองถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้ดีทำไมบัตรของประเทศนิวซีแลนด์ทำไมไม่นับคะแนนด้วยเล่าทำไมต้องเอาคนของตัวเองมาเป็นสว.ทั้ง250คนแล้วการโหวตนายกมีคนเสนอชื่อมี2คนก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแต่ด้วยการโหวตที่พ่วงด้วยสว.ทั้ง250คนทำให้เราได้บุคคลที่มี 84,000 เซลล์เข้ามาบริหารประเทศครับแล้วนายกที่ได้มาทำไมทุกวันนี้ต้องเป็นชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยผมถามหน่อยครับจนถึงทุกวันนี้เขามีข้อดีอะไรบ้างครับนี่แหละครับคือบุคลิกของคน 84,000 เซลล์ครับหากนโยบายเพื่อที่จะทำให้ประเทศพัฒนาแล้วเวลานี้ทำไมจะต้องเอางบมาซื้ออาวุธไล่เข็นฆ่าไล่จับประชาชนของประเทศไทยคุณกำลังคิดแผนบ้าบออะไรของคุณอยู่หากจะจัดงบก็ควรเอางบไปพัฒนาการกินดีอยู่ดีของประชาชนการศึกษาการเฮ้ยใครเก่งมากของประชาชนการศึกษาการพยาบาลการเรียน
ชาชนชุมโดยไม่มีอาวุธมีแต่สมองและก็ปัญญาความคิดมาร่วมชุมนุมแต่รัฐจับใช้อำนาจโดยมิชอบสลายการชุมนุมแม้ไม่เห็นคุณค่าของมนุษย์และใช้อำนาจของตัวให้ศาลออกหมายจับและยัดเยียดข้อหาแก่แกนนำและผู้ชุมนุมอีกจำนวนมากถ้านับจำนวนได้ก็มีประมาณ50กว่าคนครับและตอนนี้อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากการที่รัฐใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมครับสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกให้ทั่วประเทศว่าผู้ปกครองฝ่ายบริหารของประเทศผู้ที่มีสมอง 84,000 เซลใช้แต่อารมณ์ไม่ใช้ตรรกะเหตุผลในการปกครองของประเทศครับคุณมีจิตวิญญาณทางความเป็นมนุษย์หรือเปล่าถึงคุณได้บริหารประเทศได้ห่วยแตกขนาดนี้คุณคิดอะไรของคุณอยู่มันบอกได้ไงว่าให้พวกกูรอเจอพญามัจจุราชโหลๆมาแล้วขอเสียงหน่อยครับไปมาแล้วทุกคนครับนับตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินหรือการสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์จนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้รัฐบาลก็ยังเล่นมุกเดิมๆครับไล่เข็นฆ่าประชาชนไม่สนใจความปราณีขนาดไหว้อ้อนวอนขอแล้วพักไปห้ามรถฉีดน้ำก็แล้วคุณสมควรทำให้พวกเขาได้รับสิ่งตอบแทนแบบไร้มนุษยธรรมไร้ความเมตตากรุณาเห็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่อยากฆ่าได้ก็ฆ่าเลยตอนนี้เขาตาสว่างเห็นท่าแท้ของพวกคุณแล้วครับพวกคุณใช้ความเผด็จการของตัวเองมาทำร้ายคุกคามคนในประเทศของตัวเองกันทั่วประเทศเรื่องเหล่านี้เขารู้กันทั่วประเทศแล้วแม้แต่ทั่วโลกเองก็รั้งเอาไว้ไม่อยู่รู้ถึงความเลวร้ายความเหี้ยของรัฐบาลนี้แล้วครับวันที่13ทุกคนที่เป็นนักศึกษาชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง11คนถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาตั้ง10กว่าข้อหาแล้วศาลตอนแรกจะให้ประกันตัวแล้วแต่ทำไมศาลกลับคิดได้ไม่ให้ประกันตัวเล่าคุณกลัวอะไรทำไมต้องคุกคามพี่ของพวกเราคุกคามทุกคนที่อยู่ทางบ้านอันนี้คุณกลัวอะไรของคุณคุณกลัวว่าคุณแค่คุณหรือเปล่าคุณบอกมาเถอะเลยอย่าแสดงว่าพิการของตัวเองบอกว่าอย่าท้าพญามัจจุราชแต่ตอนนี้คุณกับนายของคุณกำลังจะใกล้ไปหาพญามัจจุราชแล้วในเร็วๆนี้ปีนี้สัปดาห์นี้ปีหน้าก็ยิ่งดีนะครับ
ำรวจก็เช่นกันคุณอย่าอ้างว่านายสั่งมาคุณหัดมีจิตวิญญาณในความเป็นมนุษย์ของคุณมีความไม่ใช่ทำตัวเป็นหุ่นยนต์ที่จะฆ่าใครได้ทำร้ายใครได้จับกุมใครได้อย่างนี้นะครับทุกคนครับทุกคนในประเทศนี้ไม่ได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมองนะครับแต่คุณรัฐบาลทหารตำรวจกำลังป้ายความมีมนทินมัวหมองให้กับประชาชนผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของประเทศนี้คุณทำหน้าที่รั้วของชาติทำป้าอะไรทำไมผลออกมามันถึงได้เป็นแบบนี้ถ้าประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะไม่ทำแบบนี้หรอกครับแต่ที่ประเทศมันเป็นแบบนี้ก็เพราะผู้นำมันกำลังเหลืองอำนาจเพราะอำนาจที่มันได้มามันหอมหวานอยู่ณตอนนี้ครับทุกคนครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไหมครับขอเสียงดังหน่อยกว่านี้หน่อยครับออกไหมออกไปไกลจากประเทศนี้ไหมผมจะบอกนะที่ตรงนี้ได้เลยนะครับคุณควรออกจากประเทศณตอนนี้วันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้ปีนี้หรือปีหน้าหรือเร็วๆนี้ก็ควรออกไปได้แล้วอย่ามาทำให้ประเทศมันล่มจมชิบหายอยู่ตอนนี้เลยผมมีความหวังว่าประเทศนี้ควรจะได้รับพัฒนาให้มากขึ้นกว่านี้ไม่ใช่จะให้คนที่มีสมอง 84,000 เซลล์มาบริหารแล้วให้ประเทศมันพังขนาดนี้ครับผมขออย่าให้คุณใช้ความอมหิตเลวทรามความไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นมาทำให้แยกกันไม่รักกันเพราะเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะซ้ำรอยเดิมไม่จบไม่สิ้นครับขอบคุณครับไปพี่กูไปพี่กูไปเพื่อนเราไปเพื่อนเราไปเพื่อนกูไปเพื่อนกูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะโอ้ยทำไมมันเยอะงี้วะขอบคุณครับเมื่อกี้น้องนักเรียนจากภาคี KKC นะไม่ทราบว่าข้างบนเสียงกล้องไหมครับไม่ค่อยกล้องพอได้ยินนะฮะพอได้ยินนะครับก็สำหรับวันนี้หน้าตาผมอาจจะอิดโรยนิดนึงถึงแม้หน้าตาผมอิดโรยแต่ผมก็ไม่เคยขโมยอำนาจเหมือนใครบางคนครับก่อนอื่นที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปผมขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะขอขอบคุณชานม because of tea แสดงเลยว่าพวกเราเคยไปกินกันใช่ไหมเขาบอกว่าอร่อยสุดในหลังมอหรือเปล่าขอขอบคุณชานม because of tea ชานมขายดีไม่มีกลิ่นกระทิเจือปนสำหรับวันนี้ผมขอบคุณและทุกคนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเครื่องเสียงทั้งซ้ายและขวาของเราในวันนี้ขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งยังไม่พอเขาบอกว่ารายรับทั้งหมดในวันนี้จำนวนกว่า 12,000 บาทจะมอบให้เป็นท่อน้ำเลี้ยงสำหรับบ๊อบขอนแก่นครับ
พราะม็อบของเราไม่มีนายทุนมาหนุนหลังมีแค่ประชาชนไม่เหมือนม็อบอื่นๆนี่คือซิกเนเจอร์ของม็อบเราในช่วงนี้ขอบคุณครับและหวังว่าทุกคนจะสนับสนุนเรากันต่อไปนะครับและจะได้เห็นทุกคนมาพร้อมใจกันแบบนี้อีกครั้งสำหรับที่นี่ที่คอมเพล็กซ์มอขอหลังจากเมื่อวานเราจัดสถานที่กันข้างหน้าภาพที่ปรากฏออกไปนั้นบอกได้เลยว่าภาพเรานั้นอลังการถึงพลังของความต้องการประชาธิปไตยแบบผิวโหยผมใช้คำนี้เลยต่างคนต่างบอกว่าเราต้องการประชาธิปไตยแบบผิวโหยที่แห่งนี้บนมอของไทยอีสานมีหลายคนที่ต่อสู้ไปก่อนหน้านี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักต่อสู้ที่จะสู้ไปพร้อมกับม็อบที่กรุงเทพใช่ไหมพี่น้องขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งขอเสียงปรบมือได้อีกครั้งหนึ่งทั้งซ้ายและขวาขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากสำหรับช่วงต่อไปจะเป็นการปราศัยของอีกหนึ่งบุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากกรุงเทพหมาดๆเดี๋ยวผมขอเชิญนะครับคุณเทพครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นทุกท่านครับผมนะฮะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อศิวกรนามนวดนักศึกษาโคราชชั้นปีที่2ครับหรือนะครับรู้จักกันในนามเข้มขอนแก่นพอกันทีตะกี้นะครับเพิ่งลงจากเครื่องเลยนะฮะเพิ่งลงมาถึง5ทีเขาบอกว่าคิวเธอแล้วนะผมเลยอ่ะขึ้นก็ขึ้นในวันนี้นะครับที่จะมาผมอยากจะพูดถึงบรรยากาศกรุงเทพที่ผ่านมาที่ผมได้เข้าร่วมแล้วก็เพิ่งเดินทางกลับมาเพราะว่ามีงานกิจกรรมในวันนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเราทบทวนกันก่อนทบทวนกันก่อนครับม็อบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเริ่มต้นนะฮะครั้งแรกถ้าจำไม่ผิดเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นเกิดปรากฏการณ์นะครับยุบพรรคอนาคตใหม่เราจึงได้มาร่วมกันและวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เรามารวมกันนะฮะผมก็ต้องบอกว่าผมมีโอกาสได้ไปนะฮะทัวร์ม็อบในหลายๆจังหวัดในภาคอีสานนะฮะในภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยจังหวัดอุบลจังหวัดหนองคายชัยภูมิสารพัดสารเพแต่ว่านะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมฮะที่ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะเขาไม่ได้ใส่เครื่องแบบมานะเห็นหัวเกียนๆท่านก็สันนิษฐานได้เลยนะฮะตำรวจนะฮะตำรวจบอกกับผมว่านะฮะนอกจากกรุงเทพแล้วจังหวัดขอนแก่นเป็นม็อบที่น่ากลัวที่สุดผมไม่อยากขอนแก่นเราเลยฮะนั่นแหละฮะม็อบขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ตำรวจบอกว่ารับมือยากที่สุดนะฮะนั้นหมายความว่าถ้ากรุงเทพไม่ได้แล้วมันก็เป็นหน้าที่ขอนแก่นที่เราจะต้องเป็นศูนย์รวมของประเทศในการจัดม็อบนะฮะแต่ว่านะฮะวันนี้ผมอย่างที่บอกว่าเราจะมาพูดถึงม็อบที่กรุงเทพที่ผ่านมากันเริ่มต้นเลยนะครับวันที่14ใช่ไหมฮะที่เขาตั้งว่าจะมีการเดินขบวนตั้งแต่ราชดำเนินไปทำเนียบรัฐบาลคุณไผ่ดาวดินคุณไผ่ดาวดินครับกลุ่มของคุณไผ่ดาวดินได้มีการไปจัดม็อบพรีม็อบก่อนล่วงหน้า1วันอย่างที่ทุกท่านเห็นเป็นไงครับตำรวจถ้าจำไม่ผิด2กองร้อยเข้าจับกลุ่มพี่ไผ่ดาวดินจับกลุ่มธรรมดาไม่ได้ครับต้องใช้กำลังนี่หรือนะครับเจ้าที่รัฐที่เราจะพึ่งพาเพื่อเกิดเหตุเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้เลยนะฮะแล้วอันนี้ภาพที่ท่านเห็นนะฮะมีนักศึกษาของขอนแก่นนะครับ10กว่าคนที่โดนตำรวจนะครับใช้กำลังในการควบคุมตัวผมจะขออนุญาตอ่านชื่อนะฮะของบุคคลที่ถูกจับกุมในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งหลักๆเลยนะครับคนที่ถูกจับตัวนี้อยู่ในคณะนิติศาสตร์และก็คณะมนุษยศาสตร์นะครับท่านแรกนะฮะนายปวริศแย้มยิ่งชื่อเล่นชื่อว่าเป่าท่านที่สองนายวันชัยสุธงษาชื่อภูมิหญิงสาวคนเดียวที่ถูกจับกุมนางสาววรางคณาแสนอุบลคุณกิ้งนายเมยาวัตรบึงมุมชื่อคอปนายมุสิกผิวอ่อนชื่อเฉินนายนวพลต้นงามไดโนซาโตนายกิตติภูมิทศาชื่อกู๊ดนายทรงพลสิทธิลักษ์ยาใจนายจิรวัตรรูปใหญ่ชื่อบาร์และสุดท้ายคนที่โดนคดีมากที่สุดนะฮะนายจตุพัฒน์บุญพัฒรักษาคุณไผ่ดาวดินครับคนที่ผมได้กล่าวไปนี้เป็น10คนที่เป็นจากขอนแก่นและยังมีอีก11คนที่เหลือที่มาจากต่างจังหวัดตอนนี้สถานะเขาคือเป็นนักโทษอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพยังไม่ได้ถูกปล่อยตัวทนายขอประกันแล้วแต่ศาลไม่ให้จะมีการยื่นอีกทีคือวันจันทร์นี้ถ้าเขาไม่ให้นะฮะเราก็ต้องมีการกดดันต่อไปอีกเราจะเอาแบบนี้ใช่ไหมฮะรัฐบาลจะเอาแบบนี้ใช่ไหมฮะทุกท่านเห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้ไหมครับเห็นด้วยไหมครับดังนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องพยายามในการต่อสู้เพื่อให้ได้พี่เรากลับคืนมาถ้าทุกท่านนะครับลองคิดภาพตามนะม็อบที่ไม่มีแกนนำจะเป็นอย่างไรนึกถึงภาพกรุงเทพวันนี้ฮะแกนนำทุกคนนะฮะที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับแกนนำในการตั้งม็อบเนี่ยถูกจับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคุณเพนกวินคุณรุ้งทนายอานนท์ล่าสุดก็พี่ไผ่ดาวดินนะฮะโดนจับไปหมดแล้วม็อบทุกวันนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นนะฮะมันจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นล่าสุดเป็นไงฮะมีการฉีดน้ำฉีดน้ำน้ำในที่นี้ก็มีสารเคมีนะฮะผมก็เพิ่งไปโดนมาจังๆนะฮะบอกเลยโคตรแสบแต่มันก็ได้แค่นั้นแหละฮะพวกเราไม่กลัวฮะเพราะว่าพวกเรายังมีมวลชนอีกเยอะใช่ไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้มันทำได้แค่นี้เลยฮะเราไม่กลัวนะฮะประชาชนไม่ต้องกลัวรัฐบาลครับรัฐบาลทหารที่ต้องกลัวประชาชนใช่ไม่ใช่นะฮะแล้วคราวนี้ทำไมเราถึงต้องไปต่อสู้ที่กรุงเทพทำไมเราไม่แบบรวมการทุกจังหวัดจัดแม่งพร้อมการทั่วประเทศผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอำนาจนะฮะอันนี้คือสิ่งที่พี่ไผ่ดาวดินนะครับพูดกับนักสื่อข่าวนะฮะความจริงก็อยากจะจัดม็อบที่ขอนแก่นแต่อำนาจมันรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพทั้งความเจริญทั้งงบประมาณทั้งอำนาจเราต้องไปต่อสู้เพื่อเอาสิทธินั้นกลับมาบ้านเราหมายความว่าไงฮะประชาธิปไตยของเรามันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งนะฮะมันคือสิทธิเสรีภาพที่ทั่วทุกพื้นแผ่นทุกทั่วประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีเท่ากันความเจริญมีเท่ากันแต่ตอนนี้อำนาจมารวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพที่เดียวผมอยากจะให้ทุกท่านนึกภาพตามนะฮะงบประมาณนะฮะเอาแค่กรุงเทพมหานครนะครับ 25,000 ล้านของอบจ76จังหวัดนะฮะทั่วประเทศไทยรวมกันมีค่าเท่ากับกรุงเทพนะฮะนึกภาพดิฮะกรุงเทพมันเจริญขนาดไหนนะครับอำนาจก็อยู่ที่นั่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องรวมกลุ่มกันเพื่อไปต่อสู้ที่กรุงเทพนะฮะนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องไปที่กรุงเทพเราต่อสู้กันเรียกร้องเพื่ออะไรฮะทุกวันนี้การศึกษาเราดีหรือยังฮะทุกวันนี้ระบบขนส่งมวลชนเราดีหรือยังครับการคมนาคมเราก็ยังไม่ดีใช่ไหมฮะทหารเราเป็นยังไงฮะขอบคุณฮะ
ยังไม่พอยังไม่พอนะเรื่องเศรษฐกิจของเราเป็นไงฮะห่วยแตกเป็นยังไงแล้วที่สำคัญจะพูดไม่ได้เลยนายกของเราเป็นไงครับพูดได้พูดให้ได้ยินชัดๆอีกทีครับได้ยินไหมฮะตู่ได้ยินไหมจะออกไม่ออกเขาก็พูดเองว่าผมผิดอะไรผมไม่ออกยอมไม่ยอมพวกเรานั่นแหละฮะนี่คือสิ่งที่เราพยายามต่อสู้ล่าสุดเขาก็ใช้อำนาจของเขาเนี่ยที่กรุงเทพนะเขาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับให้มีทหารเนี่ยใช้อำนาจในการจับกุมได้เต็มที่เลยใครเข้าม็อบใครเข้าชุมนุมโดนหมดนะฮะสถานการณ์หลังนี้จะเป็นอย่างไรครับเมื่อพวกเราโดนจับหมดผมก็ต้องพูดอย่างนี้ครับแกนนำขอนแก่นนะฮะโดนจับไปทีละคนทีละคนทีละคนล่าสุดนะฮะมีหมายจับออกมาเลยรู้จักครูใหญ่อัธพลบัวพันธ์ไหมครับเขากลับขอนแก่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาโดนข้อหาพรกฉุกเฉินที่กรุงเทพกลับมาโดนจับและคนต่อไปนะฮะที่จะโดนนะฮะคุณเซฟขอนแก่นบัวทีคณะนิติศาสตร์กำลังจะโดน116นะฮะนี่คือสิ่งที่พวกเรายอมไม่ได้แกนนำชุดแรกถูกจับถูกจับแต่ผมบอกว่ามันไม่จบแค่นี้ยิ่งคุณจับเท่าไหร่เรายิ่งเกิดขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณตัดไป1เรามา10ตัด10เรามา100ถูกต้องมั้ยฮะทุกคนนั่นแหละฮะนี่คือสิ่งที่พวกเรายามต่อสู้เรียกร้องเราถูกคุกคามเราถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนในประชาธิปไตยของเราเนี่ยไม่ควรจะต้องมาเจออะไรแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะที่เขาบอกว่านะฮะที่มาทำตามหน้าที่นะฮะผมก็ต้องบอกว่าหน้าที่พ่อคุณสิฮะหน้าที่คุณคืออะไรหน้าที่คุณต้องปกป้องประชาชนดิฮะอันนี้คุณมาคุกคามประชาชนถ้าใครได้ดูในคลิปเห็นไหมฮะเขาฉีดน้ำเด็ก5ขวบก็ไม่เว้นคนแก่ชราก็ไม่เว้นคนท้องก็ไม่เว้นรถพยาบาลให้ผ่านกระแพงก็ไม่ผ่านดูนี่ฮะโคตรแย่ไหมฮะนั่นแหละฮะคราวนี้ถามว่าทำไมผมพูดถึงคุณไผ่ดาวดินบ่อยจังนะฮะคุณไผ่ดาวดินเขาคือใครนะทุกท่านคงทราบดีเขาคือหนึ่งในคนที่อยู่ภูมิภาครอบนอกในจังหวัดประเทศไทยนะอยู่ขอนแก่นและเป็นคนที่มีประวัติแบบว่าป่วนที่สุดที่แบบรัฐบาลต้องการตัวในการอันนี้และเขาเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการในอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างแข็งกล้าเขาคือตัวอย่างคือต้นแบบที่ดีนะฮะให้กับนักสู้ประชาธิปไตยรุ่นต่อไปและผมยืนยันว่าผมจะยึดหลักนี้ของพี่ไผ่ดาวดินและสู้ต่อไปพร้อมกับพี่เขาครับผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ผมแน่นอนหลังจากวันนี้มันจะมีหลายๆคนนะฮะค่อยๆทยอยขึ้นมาค่อยๆทยอยลุกขึ้นมาค่อยๆส่งเสียงกล้าแสดงออกมากขึ้นทุกท่านอย่าไปกลัวนะฮะอำนาจรัฐผมอย่างที่บอกไปรัฐต่างหากเพราะว่ารัฐต้องพึ่งประชาชนถ้าไม่มีประชาชนรัฐก็อยู่ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องการต่อสู้นะฮะทุกท่านคงเคยได้ยินบทกลอนนี้น่าจะพูดกันบ่อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะฮะเป็นบทไปคุณวิสาคันทับบทก่อนนี้นะครับไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครเทิดหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองคำไทยประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในต่อไปนี้จะไม่มีแล้วครับแฮชแท็กเซฟคนนั้นเซฟคนนี้มันจะมีแต่ไฟท์เพื่อพวกเขาสู้ไปด้วยกันสู้เพื่ออนาคตของเราสู้เพื่อคนรุ่นต่อไปใช่ไหมครับทุกคนนะฮะเราจะยืนยันตรงนี้นะฮะ
3ข้อเรียกร้องที่พวกเราต่อสู้มาไม่เอารัฐประหารและที่สำคัญเราจะไม่ยอมกลับไปสู่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชต่อไปโอเคครับขอเสียงปรบมือกับคุณแซมอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงนี้ฝากฝ่ายสเตจขยับพี่นั่งนิดนึงผมรู้สึกว่าคนแน่นเยอะเกินนะขยับมาได้ครับต้อนเข้ามาใกล้กันครับต้อนเข้ามาใกล้กันขยับมาเลยนะครับขยับมาใกล้กันเลยนะฮะก่อนที่เข้าสู่ช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอสนับสนุนนิดนึงนะครับว่ามาเยอะเหลือเกินวันนี้นะครับฝั่งขวามือของผมนะครับหรือฝั่งขวามือของทุกคนนะครับหรือฝั่งซ้ายมือของผมนี้นะครับมองไปนะครับผมขอประชาสัมพันธ์นะว้าวนะสำหรับผู้สนับสนุนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับจากเทคนิคเชียร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับขอขอบคุณเทคนิคเชียร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหัวใจแกร่งดังหินผาก้าวหน้าสู่อนาคตที่ไม่มีเผด็จการขอสนับสนุนนะครับน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวดน้ำส้มเกล็ดหิมะ1กล่องใหญ่หน้ากากอนามัย250ชิ้นและกล่องปฐมพยาบาล2ชุดขอเสียงปรบมือให้กับ TC ครับสำหรับผู้สนับสนุนท่านต่อมาครับต้องขอขอบคุณร้านกะเพราป่าร้านกะเพราป่าเจ้าของร้านฝากมาตัวไม่มาแต่ส่งใจตามหาความยุติธรรมครับวันนี้ได้นำข้าวกะเพรานะครับมามอบให้ทางด้านขวาของทุกคนนะครับสามารถไปหยิบได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เราได้พาคนมาอยู่ในคอมเพล็กซ์นะครับก็มากระตุ้นเศรษฐกิจในคอมเพล็กซ์นะครับร้านค้าที่อยู่ด้านข้างนะครับผมถ้ามีของอะไรก็มาให้พวกเราได้อุดหนุนกันนะครับช่วยๆกันครับช่วงนี้เราใช้เงินให้กับร้านย่อยรับเงินที่เขาแจกสุรุ่ยสุร่ายก็มาจากเงินที่เขากู้มาเพราะเงินเหล่านั้นเราก็ต้องใช้ต่อไปนะฮะโอ้ทุกคนวันนี้ถ้าเราได้สังเกตสิ่งที่เราเรียกร้องกันมาตั้งแต่ม็อบที่กรุงเทพมหานครมีอยู่3ข้อเรียกร้อง2จุดยืนเงื่อนไขในช่วงแรกให้ทุกคนชู3นิ้วและพูดตามผมตาม3ข้อเรียกร้องนี้เราเรียกร้องให้ยุบสภาเราเรียกร้องให้ยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนหยุดคุกคามประชาชนและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ธรรมนูญใหม่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่3 2 1เราอยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมใหม่ของเรารัฐธรรมนูญที่มาจากพวกเรารัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนข้อเรียกร้องที่เราอยากได้ตอนนี้คือเปิดประชุมรัฐสภาตอนนี้ช่วงต่อไปเรามาพักผ่อนนะฮะก็ขอเสียงปรบมือให้กับชัดบี้ครับขอเสียงคนไม่กลัวสวัสดีครับพวกเราชื่อวงชัดบี้ชัดบี้นะครับเล่นเพลงเพื่อชีวิตอยู่หลังมอขอนแก่นนี่นะครับขออนุญาตเล่นเพลงคารวะทุกท่าน